สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บายนิตยานะคะช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะหลายๆท่านก็กำลังมองหาของขวัญเพื่อไปมอบให้ญาติผู้ใหญ่ไปให้กับคนสำคัญของเรานะคะหนึ่งในของขวัญที่นิยมนะคะมอบให้คนสำคัญก็คือต้นไม้มงคลนะคะผู้ให้สุขใจผู้รับก็ปลื้มใจนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปปลูกต้นไม้มงคลแนะนำต้นไม้มงคลในการที่จะไปมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ปี2564นะคะต้นไม้วันนี้จะเป็นต้นอะไรกันนั้นก็ตามพินิจไปดูเลยนะคะและนี่คือต้นเศรษฐีรวยล้นฟ้าใบด่างนะคะก็เป็นไม้มงคลดินที่จะใช้ปลูกเปลี่ยนก็เป็นดินร่วนหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวทรายนะคะปุ๋ยคอกหมักนะคะที่เราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการหมักเอาไว้แห้งแล้วนำมาใส่ในดินของเรานะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพื่อที่จะนำมาปลูกนะคะและกระถางที่จะใช้ในวันนี้เป็นกระถางเซรามิกนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา120บาทนะคะพินิจซื้อมาจะใช้ปุ๋ยออสโมโคสสูตร13 13 13นะคะร่วมด้วยนะคะเผื่อบางครั้งไม่ได้ใช้ชีวภาพก็จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารมาให้กับต้นไม้มงคลของเรานะคะวัสดุที่ใช้รองก้นกระถางวันนี้จะเป็นถ่านคาร์บอนตัวนี้มีประโยชน์กับต้นพืชนะคะก็ทำให้ระบายน้ำได้ดีนะคะดูดความชื้นที่จะก่อให้เกิดเชื้อรานะคะถ่านคาร์บอนตัวนี้ก็มีประโยชน์นะคะใช้รองก้นกระถางใครมีมะพร้าวสับก็ใช้มะพร้าวสับแกรบใช้แกรบได้นะคะเอาที่มีอยู่นะคะใส่ดินลงไปและใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะคะพอประมาณโรยไปที่ก้นกระถางนะคะจะโรยที่ก้นกระถางหรือด้านบนก็ได้นะคะก็นำหินออกก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการที่เราจะเปลี่ยนจะปลูกต้นไม้นะคะนำหินออกและคว่ำกระถางลงนะคะในการที่จะนำต้นไม้ออกเขาจะเป็นบล็อกของเขาเลยนะคะตัวนี้คว่ำกระถางลงเสร็จแล้วก็นำลงค่อยๆวางลงไปนะคะไม่ให้รากสะเทือนนะคะตัวนี้ก็วางลงไปเสร็จแล้วเราก็จะนำดินอัดลงไปด้านข้างนะคะค่อยๆกดลงไปนะคะก็ดูใช้ผู้กันนะคะเก็บความเรียบร้อยปัดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เราจะนำหินโรยในครั้งต่อไปนะคะอันนี้ก็ปลูกอีกสักกระถางนะคะก็ทำเหมือนเดิมใส่ถ่านรองที่ก้นกระถางหนึ่งกระถางนะคะได้แล้วหนึ่งกระถางนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเศรษฐีรวยร้นฟ้าของเรานะคะสวยงามทีนี้เวลาเราจะรดน้ำนะคะเทคนิคเมื่อเราเปลี่ยนไม้ลงกระถางนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะก็คือน้ำยาเร่งรากเพื่อไปบำรุงรากให้แข็งแรงนะคะก็จะใช้ประมาณนี้หยดลงไปในบัวรดน้ำนะคะอันนี้ก็พินิจจะใช้ประจำนะคะเป็นการไปบำรุงรากของต้นไม้ที่เราเปลี่ยนลงกระถางก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะนำรดต้นเศรษฐีรวยล้นฟ้านะคะน้ำยาเร่งรากสูตรนี้ใช้ได้ดีมากๆนะคะเพื่อนๆทำเก็บเอาไว้ใช้ได้เป็นปีนะคะสูตรที่ทำลงคลิปไปย้อนดูนะคะเพื่อนๆน้ำยาเร่งรากเสร็จแล้วก็นำรด
ต้นไม้ก็จะแข็งแรงนะคะตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเศรษฐีรวยล้นฟ้าใครจะปลูกไว้เสริมสิริมงคลที่บ้านที่ทำงานก็ได้นะคะหรือใครจะมอบเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่นี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมอบต้นไม้มงคลการดูแลต้นเศรษฐีรวยล้นฟ้านะคะตัวนี้ก็จะชอบแสงรำไรนะคะรดน้ำสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะดินที่ใช้ก็เป็นดินร่วนมีอินทรีย์วัตถุนะคะสำหรับต้นที่เห็นนี้นะคะเป็นรวยล้นฟ้าใบสีเขียวนะคะใบธรรมดาตัวนี้ราคาจะไม่แพงเท่าตัวด่างนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่พินิจนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนทุกๆท่านนะคะโชคดีในทุกพื้นที่ของชีวิตร่ำรวยเงินทองเฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้พินิจก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นไม้มงคลตัวไหนเรื่องใดนั้นก็กดติดตามเอาไว้นะคะจะไม่พลาดไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ